เอาละค่ะข่าววันเทิงข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูหนุ่มหล่อเสียงดีน้องทอมอิสรานะคะหรือว่าต้องทอมสมัยก่อนนี้เขาจะเป็นหนึ่งในนักร้องนำวงลุมสตินายใช่ห่างหายไปจากการปล่อยเพลงมานานสักพักค่ะแล้วก็เลยไปอัปเดตค่ะเจ้าตัวบอกว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจจะปล่อยเพลง2เพลงนะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาโปรดิวเซอร์มาดูแลการผลิตให้อยู่นะคะส่วนเพลงนั้นจะเป็นแนวไหนยังไงกันบ้างจะคล้ายๆเดิมสมัยอยู่ที่ลุมสตินายหรือเปล่าเราไปฟังทั้งหมดจากน้องทอมอิสรากันเลยค่ะก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ปล่อยเพลงมานานสักพักนึงแต่ว่าแพลนเลยครับว่าปีหน้าเนี่ยตั้งใจจะปล่อยให้ได้ประมาณ2เพลงใช่ก็คือเริ่มทำมาแล้วครับแล้วก็หาคนเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างนี้อยู่ใช่ครับคือจริงๆที่ผ่านมาผมก็ตอนที่เป็นวงตัวที่นายทุกคนก็จะแบบมีภาพที่เป็นแบบว่าเป็นอะคูสติกร้องประสานกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอตอนออกเดี่ยวผมก็อยากทำอะไรที่มันแบบไม่เคยทำนะตอนนั้นผมก็ได้ทำมาแล้วตอนนี้ก็อยากจะทำอะไรอย่างอื่นอีกคือความชอบของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเราฟังแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยชอบไปเรื่อยก็อยากลองไปเรื่อยก็เป็นความโชคดีที่แบบก็มันได้ลองทำโดยที่ไม่ต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันก็มาเองแหละมันก็เราก็ทำไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยยังมีแรงอยู่ใช่ครับสนุกมากขึ้นไหมหรอจริงๆแล้วผมว่าเพลงที่มันทำงานสำหรับการที่จะทำให้คนสนุกอ่ะมันจะมีเพลงเร็วที่มันทำงานออกมาได้อยู่แล้วเราก็คงไม่ได้ตั้งโจทย์ว่าเราจะต้องทำเพลงเร็วเพื่อให้คนมันเต้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะอย่างเพลงเก่าอย่างเช่นเพลงหยุดอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นเพลงหยุดอยู่ดีที่แบบศิลปินทุกคนก็ยังต้องเล่นอยู่อะไรเงี้ยเราคงไม่ไปสามารถหาเพลงอะไรมาทดแทนเพลงเหล่านั้นได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันกดดันตัวเองขนาดนั้นก็ทำแค่ทำให้มันออกมาเรื่อยๆทุกคนไม่ลืมกันก็พอแล้วครับก็กลัวนะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราไปเขาเรียกว่าอะไรควบคุมไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ให้เราไปทำแบบเด็กๆเราก็เก่งสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแล้วทำในแบบของเขาไม่ได้เราก็คงจะต้องทำแบบของเราไปเรื่อยๆใช่เราต้องมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าใจว่าเราเป็นยังไงดีกว่าคือมันมีการเปลี่ยนไปบ้างอาจจะไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไปทั้งหมดอาจจะมีเป็นเราเรียกว่าเป็นการใช้ฟีเจอริ่งอะไรอย่างเงี้ยแทนดีกว่าอืมใช่เอาแบบนี้รอคอยได้เลยว่าใครจะมาฟีเจอริ่งครับผมอย่าใช้คำว่าว้าวเลยเอาที่ว่าผมชอบแล้วกันผมถึงปล่อยแต่ว่าถ้ามันเวิร์กมันก็เวิร์กเนาะมึงก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ครับก็ตั้งใจว่าจะปล่อยเพราะว่าที่ปีที่ผ่านๆมาก็ไม่ได้จัดแฟนมีตเลยปกติวันเกิดทุกปีจะจัดใช่ไหมฮะก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวกลับมาจัดรอบนี้ก็จะเผื่อเป็นการแบบปล่อยเพลงไปเลยอะไรอย่างนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนตั้งใจว่าปีหน้าจะกลับมาทำงานแบบเต็มรูปแบบมากใช่ครับใช่เที่ยวเยอะแหละทำงานบ้างครับ มันมีช่วงนึงที่เราลอสนะว่าสรุปเราเป็นใครแล้วเราต้องทำอะไรแล้วเราต้องการอะไรเขาใครต้องการอะไรจากเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สับสนจนแบบมันก็เกิดการลองนะลองทำลองไปคุยลองไปเจอโปรดิวเซอร์คนนี้ลองไปเจอคนเขียนเพลงคนนั้นคนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งตกตะกอนดูว่าสิ่งที่เราพยายามอ่ะทำไมมันรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินอ่ะแล้วเราก็ทุกๆเพลงอ่ะเราบอกได้เลยว่าทุกคนไม่สามารถตอบได้อยู่แล้วว่าเพลงนี้มันจะดังหรือเปล่าแต่เราควรจะทำสิ่งที่เราชอบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพลงที่เราไม่ชอบปล่อยไปแล้วมันไม่ดังเราจะไม่อยากร้องเพลงเราต้องยังอยากร้องเพลงนี้อยู่อ่ะคือไม่ดังก็ชอบกูจะร้องอะไรจะไม่ตามกระแสจะเอาตามใจสิ่งที่เราทำให้เขาเรียกว่าไม่ตามกระแสไหมผมก็ไม่รู้ว่ากระแสเนี่ยมันมีผลต่อเพลงมากน้อยขนาดไหนเนาะแต่ว่าเราก็เลือกใช้อะไรที่มันจับต้องง่ายและคนเข้าถึงง่ายดีกว่ามันน่าจะได้ย่อยง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายสำหรับทุกๆคนเลยหลุดอีกแล้วมันด้วยเพราะว่าเป็นความเป็นโลกอะไรอย่างเงี้ยด้วยนั่นน่ะสิก็เลยรู้สึกว่าแบบก็กลัวว่าเขาจะต้องเหนื่อยกลัวว่าเขาจะต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไซเคิลเดิมที่วนลูปอีกแล้วก็เริ่มมั่นใจและจากที่แต่ก่อนว่าไม่อยากมีแล้วก็อยากมีเท่าๆกันตอนนี้มันเริ่มแบบแอบชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งใช่ครับใช่แบบนี้กับสุขภาพก็แข็งแรงครับเขาสตรองแหละแต่ว่าเราก็ลึกๆแหละต้องมีบ้างแหละต้องมีบ้างแหละเราให้กำลังใจยังไงครับจริงแล้วเราอยู่ด้วยกันทุกวันอ่ะผมว่าทำอะไรด้วยกันทุกวันมันก็เป็นการเป็นกำลังใจให้กันอยู่แล้วแหละถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งนะความสามารถเพียบพร้อมจริงๆนะคะ
มาคู่รักคู่นี้ค่ะน้องแดนนะคะกับน้องแพตตี้ค่ะเขารีวิวนะคะหน้าที่พ่อบ้านแม่บ้านอุ้ยน่ารักจริงๆนะคะคุณแดนเนี่ยเขาบอกเลยว่าแพตตี้เนี่ยให้ความเป็นแม่บ้านนะคะร้อยเต็มร้อยหรือว่าพันก็เต็มพันค่ะเขายกให้เป็นแม่บ้านตัวอย่างค่ะทำอาหารก็เก่งทำสวนก็เก่งสร้างบ้านดูแลทุกสิ่งทุกอย่างภายในบ้านจริงส่วนน้องแดนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เป็นพ่อบ้านเหมือนกันแต่ดูแลแต่น้องหมาเออนี่ค่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้แบ่งหน้าที่กันหรอกว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยจะทำอะไรคือใครถนัดอะไรก็ไปทำอันนั้นนะคะรวมถึงนะคะเราไปถามเขาดีกว่าว่าเคล็ดลับความหวานของคู่เนี่ยเป็นยังไงรวมถึงนะคะตั้งเป้าชีวิตคู่เนี่ยที่เป็นความรักยืนยาวหวานๆแบบนี้เขาตั้งเป้าหมายกันว่ายังไงรวมถึงอัปเดตผลงานของคู่นี้ด้วยไปฟังเลยค่ะรีวิวความเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเขาเป็นแม่บ้านที่ดีมากๆในเรื่องของการทำอาหารทำสวนแล้วก็สร้างบ้านทุกอย่างผมเป็นพ่อบ้านที่ดีนะพูดก่อนเลยว่าพาดูแลน้องสุนัขมันมีแค่นี้วะจริงๆก็ไม่ได้ตกลงอะไรค่ะก็คือแบบเราถนัดสิ่งไหนกันก็ทำแบบก็ทำอันนั้นไปจะได้ไม่กดดันกันละกันตอนแรกผมจะแบบดูแลสวนต้นไม้อะไรพวกนี้ครับแต่เขาแย่งหน้าที่ผมไปหมดแล้วซึ่งดีนะซึ่งดีอันนี้เขาเริ่มมาตัดกิ่งไปอะไรของเขาแล้วไม่หรอกหนูก็สนุกไงชอบแบบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยค่ะมันก็เพลินดีอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จริงๆทำอยู่แล้วค่ะแต่ก็อันนี้ก็คือเหมือนแบบพอเราอยู่กัน2คนเลยมันก็เลยทำให้เราทำมากขึ้นแล้วก็มีแม่บ้านอีกคนนึงกลายเป็นว่าเราก็เหมือนก็เป็นคนคู่ก็มีลูกคู่โคลาเราก็ต้องคอยดีลกับเขาเดี๋ยวทำอันนี้กันเดี๋ยวไปอันนี้กันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปตลาดกันอะไรเงี้ยค่ะก็เพลินดีค่ะเพลินดีพี่แดนให้คะแนนเขาหน่อยสิบอุ้ยสิบเลยน้อยดิร้อยเต็มร้อยพันเต็มพันจบนะมีเมนูเด็ดอะไรของเขาไหมที่แบบว่าอะไรเงี้ยเมนูเด็ดเหรอใช่ก็มีมาเรื่อยๆนะยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆครับขิงข่าตะไคร้เริ่มมาตอนนี้ครับดีดีดีแล้วมีรีเควสเขาไหมว่าพี่อยากได้เมนูนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามก่อนครับเวลาเขาจะเปิดเมนูใหม่เขาจะมาถามเราก่อนว่าระหว่างอันนี้กับอันนี้พี่อยากทานอะไรก่อนผมก็จะบอกว่าโอเคอยากทานนี้ถ้าทานนี้ต้องพาหนูไปซื้ออันนี้นะอย่างเงี้ยวัตถุดิบเราจะใช้ตามใจได้หมดผมก็เป็นคนขับรถครับพาไปอ่ะส่วนมากแพทย์แบบศึกษาไปสูงเพราะว่าเรามีสูงศึกษาจากอะไรหลักๆก็ดู YouTube ละค่ะใช่เพราะว่าแม่บ้าน YouTube มันเป็นทางลัดปีที่แบบเขาคิดมาแล้วว่าดีหรือมีเทคนิคอะไรก็จะอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยแพรู้สึกว่าก็ง่ายดีกับการที่ไปดูเคล็ดลับในนั้นของทุกๆคนเลยอ่ะซึ่งก็ค่อนข้างแม่นเหรอค่อนข้างแม่นยำอร่อยทำมาแล้วอร่อยสุดนี้ดีใช่ค่ะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแบบเคล็ดลับนะแบบยิ่งก็หลังแต่งงานยิ่งความหวานยิ่งมากขึ้นยิ่งแบบเป็นคนข้างรักมากขึ้นพี่แดนอะไรอย่างเงี้ยเคล็ดลับเหรอครับใช่ผมว่าเคล็ดลับมันอยู่ที่เป้าหมายมากกว่าว่าแบบเราสองคนตั้งเป้าหมายร่วมกันอย่างไรอ่ะคือถ้าเกิดว่าตั้งเป้าหมายที่แบบว่าจะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขมากๆอย่างเงี้ยครับตลอดไปยาวๆเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะแบบดูแลความรักซึ่งกันและกันเช่นแบบว่าโอกาสพิเศษก็พากันไปดินเนอร์บ้างพากันไปเที่ยวบ้างเวลาทะเลาะความคิดเห็นไม่ตรงกันก็มานั่งคุยกันดีๆแบบวางอัตตาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีโก้ของตัวเองอ่ะลงไม่เอาแบบว่าวันนี้ฉันมาคุยเพื่อฉันจ้องจะเอาชนะเธอนะเข้าใจมากกว่าใช้ความเข้าใจเยอะก็ผมว่าอันนี้คือวิธีเราทำมาตลอดนะครับก็ดีนะก็ดีทุกวันนี้ก็ดีมากๆทุกวันนี้รู้สึกชีวิตเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยก็ไม่นะรู้สึกว่าไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีการปรับมานานแล้วแล้วก็ปรับจนมันเข้าที่จนรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปมากขนาดนั้นเลยค่ะโอเคแล้วหลังจากนี้จะมีผลงานอะไรยังไงอัปเดตหน่อยครับคือตอนนี้เราหลักๆเลยเราก็ทำช่อง YouTube ครับแล้วก็มีอัปเดตอะไรที่เราสามารถอัปเดตได้ในช่องโซเชียลนะครับเพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาที่เราแบบเงียบๆกันไปบ้างอะไรพวกนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เรายังกำลังวุ่นเรื่องบ้านมากๆแล้วก็การเตรียมตัวต่างๆหลายอย่างมากเลยครับก็ตอนนี้ก็เริ่มคือเราเพิ่งไปเที่ยวกันมานั่นคือเพิ่งเหมือนแบบได้ปลดปล่อยถือว่าเป็นแบบใกล้เคียงที่จะเสร็จสิ้นภาระเรื่องบ้านไม่ใช่ภาระดีกว่าถือว่าเป็นภารกิจแล้วกันก็หลังจากนี้ก็จะเริ่มกลับมาตั้งมั่นในสิ่งที่แบบว่าโอเคเราจะทำอะไรกันต่อไปดีในปีหน้า
เขามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช่นะคะส่วนเรื่องมีลูกก็อย่างที่บอกไปนะลุ้นอยู่เพราะว่าอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะคะน้องแพตตี้ก็คือแบบมีน้ำมีนวลขึ้นจริงค่ะนะคะรอลุ้นกันต่อไปค่ะ